สวัสดีค่ะเมื่อคืนกลางดึกน้องลิซ่าก็แลนดิ้งนะคะถึงปารีสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแฟนๆคงได้เห็นภาพแล้วก็คลิปทาง Twitter แล้วก็ Facebook กันไปบ้างแล้วนะคะแฟนๆรอการต้อนรับน้องที่นู่นอย่างอบอุ่นค่ะเยอะจริงนะคนเยอะอยู่แล้วน้องก็โดนเบียดเยอะด้วยแต่ว่าใดๆต้องบอกเลยค่ะว่า Spirit การนั่งเครื่องบินมาเกือบ11ชั่วโมงของน้องเนี่ยไม่ได้ทำให้ Energy ในตัวของผู้หญิงคนนี้ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยนะมีแฟนๆน้องค่ะซึ่งเป็น Account ใน Twitter ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานเขาเตรียมให้ลิซ่าออกทางออกโซน VIP ด้วยนะแต่ว่าลิซ่ายืนยันค่ะที่จะออกทางออกปกติเพื่อที่จะได้เจอแฟนๆที่มารอต้อนรับน้องอยู่ที่นู่นจะเห็นได้ว่ามีกาดของอาซิลีนนะคะมาเพียงแค่2คนเท่านั้นนี่จึงไม่ใช่แผนปกติแต่อย่างใดแต่ว่าใดๆก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่กาด2คนคือเอาอยู่ค่ะงานหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคนมารุมมาตุ้มน้องกันเยอะนะคะแต่ว่าพี่ๆกาดเขาก็มีอาวุธสุดโหดมาด้วยไงนั่นคือร่มดำคันนี้นั่นเองนะคะอันนี้แอดเห็นในคลิปนะอาวุธที่ช่วยเคลียร์ทางเดินด้านหน้าประหนึ่งว่าขอทางให้ควีนเดินหน่อยอะไรประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าใครแบบว่าฮูลิแกนสายนะคะก็อาจจะโดนฟาดไปสักป้าบสองป้าบอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าน้องขึ้นรถกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมอย่างปลอดภัยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนตามเวลาประเทศไทยนะยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากทางปารีสอีกเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีในคลิปถัดไปนะคะ